วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้ววิโรจน์ท้าตรวจ DNA ปักกราบแทบอกอนุทินแค่ไหว้ตามมารยาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่รัฐสภานายวิโรจน์ลักษณะอดิสรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแถลงภายหลังการอภิปรายว่าตนได้อภิปรายเรื่องปัญหาการจัดหาวัคซีนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนายอนุทินชาญวีรกูลว่าเป็นการบริหารราชการที่ล้มเหลวโดยตนได้ไปฟังที่ห้องแถลงข่าวซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับศักยภาพในการฉีดวัคซีน500โดสต่อวันคำนวณแล้วออกมาเป็น10ล้านโดสต่อเดือนก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านออกมาชี้แจงเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรก็ตามยังมีข้อสังเกตว่าวัคซีนจะมาทันหรือเพียงพอหรือไม่นั้นยังต้องติดตามดูต่อไปตนได้ถามนายอนุทินว่ามีความมั่นใจในบริษัทแอสตราได้อย่างไรว่าจะไม่มีปัญหาในการผลิตและส่งมอบเลยแล้วจะทำอย่างไรหากเกิดกรณีเช่นนั้นเมื่อประเทศไทยไม่มีวัคซีนทางเลือกเพื่อกระจายความเสี่ยงซึ่งในทางปฏิบัติแล้วไม่มีใครมั่นใจได้ขนาดนี้โดยนายอนุทินก็ยังไม่ได้ตอบคำถามนี้นอกจากนี้ยังมีเอกสารที่กระทรวงสาธารณสุขใช้ชี้แจงว่าบริษัทแอสตราที่เลือกให้ประเทศไทยเป็นหับในการผลิตวัคซีนโดยไทยเป็น25ประเทศจาก60ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกนั้นเท่าที่สังเกตเอกสารดังกล่าวเพิ่งมาที่กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ก่อนการอภิปราย1วันจึงน่าสนใจว่าทำไมบริษัทแอสตราจึงส่งหนังสือมาก่อนวันอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งที่ควรจะมีหนังสือมาก่อนแล้วหรือไม่อีกทั้งในส่วนที่มีการระบุว่าประเทศไทยได้รับคัดเลือกตั้งแต่ไตรมาสที่2ของปี2020เมื่อดูรายละเอียดแล้วตนเข้าใจว่าแท้จริงเอกสารนั้นระบุว่ากระบวนการประเมินสยามไบโอไซเอนซ์เริ่มต้นเมื่อไตรมาสที่2ปี2020แต่ไม่มีผลการประเมินหรือสรุปว่าจะมีการเลือกเมื่อใดสรุปคือเป็นเพียงแค่เริ่มกระบวนการเท่านั้นไม่ใช่การได้รับคัดเลือกทั้งยังไม่มีการชี้แจงว่ามีการแต่งตั้งกระทรวงการต่างประเทศไปร่วมเจรจาหรือไม่และเงื่อนไขการสั่งซื้อวัคซีน26ล้านโดสเป็นส่วนหนึ่งทำให้บริษัทแอสตราตัดสินใจเลือกประเทศไทยนั้นมีข้อเท็จจริงเพียงใดก็ยังไม่พบอีกทั้งเงิน600ล้านที่เป็นเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจหรือไม่เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้รับการเปิดเผยแต่อย่างใดทั้งที่เราก็แค่ต้องการความโปร่งใสเท่านั้นเมื่อถามถึงกรณีนายอนุทินระบุว่าหลังการอภิปรายนายวิโรจน์ได้เดินมากราบอกนั้นนายวิโรจน์กล่าวว่าเป็นการเดินสวนกับนายอนุทินตามปกติในห้องน้ำเพราะทางแคบและการเดินเฉียดกันเรียกว่ากราบแทบอกแล้วหรือทั้งที่คนเราไหว้ตามมารยาทคนไทยดังนั้นนายอนุทินอย่าเพิ่งชักเน็กไทที่บอกว่าจะฉีดแอลกอฮอล์ตัวเองก็ให้เอาเน็กไทนั้นไปตรวจ DNA และให้คุณหมอมาเอา DNA จากตนว่ามีขี้มือผมหรือไม่ถ้าไม่มีนายอนุทินต้องออกมาขอโทษผมด้วยนายวิโรจน์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ